ทิตย์ขึ้นพอดีมาก่อนแหลกอรชุดเดินไปเก็บเอาข้าวเคาะตายต้นไม้ตามที่มีการเก็บบอกก็พบว่ามีข้าวเคาะครอบครัวเขาจริงๆทั้งสองคนนั้นต่างประหลาดใจเป็นอย่างมากและก็ด้วยความหวาดกลัวและหิวโหยเป็นอย่างมากทั้งสองคนก็แทบที่จะไม่มีเรี่ยวแรงพูดคุยกันเลยโดยซ้ำและพอพวกเขาเก็บข้าวเคาะเสร็จก็เดินมาที่สวนไปไหนเอ็งไปหาไม้มาสักคำสิวะเราจะได้เอามาปลูกกับศพอาจารย์แล้วก็ช่วยกันแบกออกไปจากป่านี่ได้เลยได้เลยน้ำค้าเดินหาไม้แป๊บนึงนะปรากฏและอรชุดช่วยกันขอเสื้อผ้าของอาจารย์เบิ้งออกแล้วก็เอามาศพห่อศพของอาจารย์เบิ้งเอาไว้หลังจากนั้นก็มัดห่อกายทั้งสองข้างเข้ากับไม้ท่อนนึงที่อรชุดเป็นคนหามาและหลังจากนั้นพวกเขาก็รีบเดินทางย้อนกลับออกมาจากป่าทันทีประกอบและอร